ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการยืนยันนักเตะตำนานแพ็คใหม่ให้เลยกันนะครับสำหรับแพ็คที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับทุกคนก็มาดูเลยกันนะครับว่าตำนานที่พูดถึงนะครับมีใครกันบ้างคนเราเป็นแพ็ครูปแบบไหนเมนนักเตะประมาณไหนมาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาเลยทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงการยืนยันนักเตะตำนานแพ็คใหม่นะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับทุกคนก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาใหม่1แพ็คด้วยกันนะครับสำหรับแพ็คใหม่ก็คือเนี่ยทุกคนเป็นแพ็คของ Epic AC Milan นะครับก็คือนำทัพโดย3 Epic 3ตำนานนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติม8คนตามนี้เลยนะครับสำหรับนักเตะตำนานก็นำทัพโดยอลิซานโดเนสตาทุกคนดีด้านะครับผมแล้วก็มีคอสตาคูต้าด้วยนะครับก็เรามาดูในส่วนของตำนานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่คนแรกก็คืออลิซานโดโคตาคูต้านะครับทุกคนมาตำแหน่งของแบ็กซ้ายนะครับเป็นตำนานที่ผมชอบมากๆผมตั้งแต่เวอร์ชั่นแจกฟรีแล้วนะครับอันนี้ก็มาในเวอร์ชั่นที่เราต้องเติมนะครับผมก็ต้องรู้แล้วกันนะครับว่าจะโหดขนาดไหนนะครับทุกคนค่าพลังเลเวล1อยู่ที่85เวตันอยู่ที่98และเมื่อบูสต์อยู่ที่102เลยนะครับต่อมาเป็นผู้รักษาประตูอย่างดีด้านะครับตำแหน่งของผู้รักษาประตูหรือว่าโกลคีเปอร์นะครับค่าพลังเลเวล1อยู่ที่85เวตันอยู่ที่99และเมื่อบูสต์อยู่ที่103นะครับปิดท้ายด้วยอลิซานโดเนสตาครับทุกคนตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB นะครับค่าพลังเลเวล1อยู่ที่85เวตันอยู่ที่99และเมื่อบูสต์อยู่ที่103เช่นกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตำนานที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับส่วนนักเตะไฮไลท์นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงให้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับและก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับคนนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมทุกวันจันทร์อยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือเล่นกับยูเซอร์นะครับรวมไปถึงอีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือเล่นกับ AI นะครับนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ